กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหมูศิษย์อาจารย์หลายครับพี่หมูครับก่อนที่เราจะไปดูวัตถุมงคลรุ่นฉลองอุโบสถนะฮะถามถึงวัดปฏิบัติของพระอาจารย์หลายหน่อยพี่ในฐานะที่พี่หมูอยู่ใกล้ชิดท่านเนี่ยวัดปฏิบัติท่านเป็นไงบ้างครับท่านตื่นมาท่านทำอะไรยังไงบ้างปกติก็ตื่นมาเช้าก็บิณฑบาตปกติเหมือนพระทั่วไปยังบินอยู่ครับท่านเคยพูดว่ายังไหวอยู่ก็ยังต้องบินอยู่แล้วไปต่อครับพี่แล้วก็คือท่านออกไปบิณฑบาตจากวัดสักกี่โมงครับช่วงเวลา6โมงประมาณครับผมครับแล้วกลับเข้ามา6โมงกว่าครับผมก็ลงมาฉันปกติครับทำวัดปกติครบสมบูรณ์ครับผมแล้วพี่หมูต้องจัดเตรียมอะไรยังไงบ้างอ๋อผมจะมาสายครับอ๋อครับรอส่งลูกเสร็จแล้วก็แล้วพอพี่หมูมาดูแลอะไรท่านทำอะไรยังไงบ้างเช้ามาผมมาถึงก็จะซื้อกาแฟมาถวายท่านแล้วก็เช็ดกุฏิถูกุฏิแล้วก็นั่งรอดูญาติโยมมาแล้วคอยปฏิบัติท่านครับเวลาญาติโยมมาคือท่านรับญาติโยมทุกวันทุกวันครับถ้าอยู่ทุกวันครับถ้าไม่ไปติดนิมนต์ที่ไหนก็จะครับถวายสังฆทานหรือมาถวายกับท่านได้เลยครับคอยดูแลนะครับหายากนะคุณผู้ชมพระระดับเจ้าอาวาสแล้วก็สามารถเข้าถึงแล้วก็มาถวายสังฆทานมาอะไรได้ครับวันเกิดวันอะไรก็มาได้หมดได้หมดครับมาแล้วเวลาท่านแต่เวลาท่านไปกิจนิมนต์ด้านนอกก็คือมีจะมีคนขับรถอยู่ใช่ครับผมจะคอยอยู่ดูแลอยู่ที่วัดครับหลักๆก็เป็นอย่างนี้นะฮะครับผมอ่ะมาดูกันนะฮะวัตถุมงคลนี่รุ่นฉลองผมเอาออกมาเลยนะได้ครับได้ครับที่มีให้บูชาเนี่ยมีทั้งหมดกี่เนื้อตอนนี้เหลือเนื้อเดียวแล้วครับครับผมอ๋อเหรอฮะครับเนื้อพิเศษหมดแล้วครับนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมถืออยู่ครับนะครับมาดูกันที่ด้านหน้าบ้างมีวิธีดูอะไรยังไงบ้างฮะจะมีต่อโค้ดด้านซ้ายครับนี่ใช่ไหมฮะโค้ดที่เป็นรูปโบสถ์ป่ะรูปโบสถ์ครับเป็นรูปโบสถ์ซึ่งเป็นโค้ดตัวนี้ครับผมตัวเดียวทุกเนื้อเฉพาะเนื้อทองแดงครับแล้วถ้าเกิดเป็นเนื้ออื่นอ่ะเนื้ออื่นจะมีเป็นรูปตัวนะตรงที่หัวเป็นตัวนะแล้วก็มีโบสถ์ได้ไหมไม่มีครับไม่มีเป็นโค้ดตัวนะหมดเลยครับอันนี้เฉพาะรุ่นนี้จะเป็นโค้ดโบสถ์ที่มาปั๊มเองที่วัดครับผมท่านเนื้อพิเศษจะปั๊มโค้ดด้านหลังห่วงครับผมแล้วก็จะมีรอยจานใช่ครับซึ่งทุกองตอนนี้เหลือมีกี่องค์พี่เนื้อเนี่ยตอนนี้เหลือนี่ตอนนี้เหลือประมาณพันกว่าองค์ครับซึ่งก็มีรอยจานทุกองค์ทุกองอาจารย์หลายท่านใช่ครับไอ้นี่เองนะฮะอาจารย์เองอ่ะด้านหลังครับเป็นรูปโบสถ์เรียบๆแบบนี้นะฮะด้านหลังไม่มีอะไรนะไม่มีครับครับผมมีตำหนิมีอะไรให้สังเกตยังไม่มีครับนะฮะมาดูด้านข้างรอยตัดนะฮะนี่ห่วงไม่เจาะนะคุณผู้ชมห่วงไม่เจาะนะฮะดูรอยตัดอีกด้านหนึ่งนะก็ถือว่าน่าใช้นะฮะในตรงสังกติก็มีรอยจานนี่ใช่ไหมฮะท่านจานแบบนี้ทุกองค์นะทุกองค์ครับครับถ้าบางคนมาบูชาที่วัดก็จะจานให้จานเพิ่มก็ได้ครับก็มาบูชาแล้วก็รับจากมือท่านเองเลยผมใครมาผมจะให้รับกับมือท่านทุกคนครับที่ได้ภูมิใจครับผมแล้ววัดคันลัดก็เดินทางสะดวกสบายไม่ยากเลยนะข้ามทางด่วนสะพานพระราม9ครับนะแล้วมาทางแล้วลงสุขสวัสดิ์ใช่มั้ยฮะใช่ครับเลี้ยวซ้าย3แยกแล้วก็มาเจอ3แยกเลี้ยวซ้ายแล้วไงต่อฮะก็ตรงมาเข้าตลาดครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันจะบังคับครับผมตรงมาตลอดเลยก็จะมาผ่านหน้าวัดพอดีครับหลักๆก็คือมาตรงเค้าเรียกสวนสาธารณะอะไรมั้ยตรงนี้ใกล้ๆกันเนี่ยใช่ครับที่อยู่ใต้สะพานใช่มั้ยใช่ครับจะมีบาลังพึ่งในไปเที่ยวได้ครับอ๋อเลยไหนก็ไปตลาดที่ต้องเที่ยวครับผมนะอ่ะวัตถุมงคลเรียบร้อยไปแล้วนะเดี๋ยวดูมีเนื้ออื่นอีกนี่อันนี้เนื้ออะไรฮะครับอันนี้เนื้อทองแดงลมดำครับแต่ไม่มีแล้วไม่มีอ๋อมันยังมีครับไว้ยังมีอันนี้จะไว้แจกวันฉลองโบสถ์ครับแจกกี่เหรียญเนี่ยมี500องค์ครับรุ่นนี้ทํา500แล้วแจกยังไงจะแจกสําหรับญาติโยมที่มาอยู่บนศาลาเนี่ยครับอ๋อครับผมแล้วทำไงถึงได้ขึ้นมาบนศาลาจะมีญาติโยมประจำที่หมู่บ้านที่เขามาคือญาติโยมใกล้ชิดใกล้ชิดมาช่วยงานวัดบ่อยๆครับนะ500องค์ทองแดงลมดำแล้วก็นี่ฮะอันนี้เนื้อยอดฉัตรครับครับผมเป็นไงเนื้อนี้อันนี้เป็นเนื้อยอดฉัตรที่อยู่บนเจดีย์เก่าแก่ร้อยกว่าวันละร้อยกว่าปีครับผมได้เนื้อมาจากพระจุกวัดปากเกร็ดไปได้มาไงเล่าทางไหนพระจุเขาเอาจะเก็บยอดฉัตรเนี่ยไว้แล้วท่านก็จะหลอมเป็นเบ้ากลมครับแล้วผมก็ไปขอท่านมาว่าผมจะขอสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับผมแล้วท่านก็เลยให้ผมมาผมก็เลยได้มาเยอะไหมได้มาสามก้อนครับแล้วสร้างได้กี่องค์ก็ผสมอ๋อผสมยังอยู่ด้วยใช่ครับใช่ครับครับผมเนื้อยอดฉัตรเนี่ยมีกี่องค์เ
สร้างกี่องค์90องค์ครับแล้วยังไงต่อฮะเนื้อนี้มีสร้างแค่90องค์ไม่แล้วยังไงบูชาอะไรยังไงองค์ละพันครับอ๋อนะฮะยังมีเหลืออยู่ไหมหมดแล้วครับจองเรียบร้อยหมดแล้วครับหมดนานแล้วครับเนื้อพิเศษหมดแล้วครับฮะโหแล้วดูโค้ดที่ตอกแบบตอกไม่ยั้งเลยครับใช่เองตอกไม่ยั้งเลยฮะครับ9ตัวครับครับผมนะฮะต่อเข้าไปมีที่ว่าตรงนี้ต่อเข้าไปนะฮะนี่ฮะอันนี้เนื้อห่วงผ้าครับครับผมเนื้อห่วงผ้าเป็นห่วงที่พอดีผมมีเพื่อนครับผมเลี่ยมผ้าอยู่ช่างทินนะครับแล้วเขาจะเก็บห่วงเนี่ยบางคนเขาจะใส่ห่วงไปด้วยบางคนก็ไม่ใส่บางคนไม่ใส่บางคนบอกว่าไม่เอาเอาไปเลยโหแล้วคิดดูดิผ้าอะไรต่อผ้าอะไรนะตั้งเยอะตั้งแยะใช่ครับแล้วจะผ่านการพิธีมาแล้วครับโอ้นี่เข้าใจมาทำนะเข้าใจมาทำนะแล้วผมเอามาทำเป็นสร้างรุ่นเนื้อห่วงผ้าแล้วมาผสมกันเลยผสมกันเลยเพิ่มเนื้อทองแดงทองเหลืองอะไรพวกนี้อ๋อให้ได้ยอดจำนวนสร้างเท่าไหร่ฮะอันนี้120องค์ครับครับผม120องค์มีโค้ดหมายเลขกำกับนะฮะมีรอยจานมีต่อโค้ดสะใจเลยครับจะอันนี้จะไม่มีเนี่ยห่วงเนี่ยโค้ดจะมีตรงหูนี่ครับนี่ด้านหลังนะมีโค้ดใช่ครับครับผมแต่ถ้าเกิดมาบูชาที่วัดก็จะเป็นเหรียญเมื่อใช่ครับที่เราดูไปเมื่อครั้งที่แล้วนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมทุกบาททุกสตางค์ร่วมฉลองโบนหมดครับผมก็คือรายได้ก็นำไปบูรณะโบนส่วนที่ยังแบบอาจจะมีชำรุดไปตามกาลเวลานะฮะมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็คือวัตถุมงคลของพระอาจารย์หลายเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละรุ่นก็ได้รับความนิยมนะฮะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านก็มีการสร้างเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังด้วยครับนะฮะแล้วก็มีคนนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ด้วยนะไหนเล่าหน่อยเป็นปลัดกิจของท่านใช่ครับแต่เป็นมีใครไปใช้แล้วยังไงฮะมีที่บางโพครับครับผมคนที่ทำมาถวายท่านเนี่ยไปโดนคล้ายๆเลื่อยวงเดือนฮะโดนเนี่ยโดนทีแรกท่านที่เขาเล่าให้ผมฟังครับว่าโดนทีแรกเนี่ยเขาคิดว่านิ้วเนี่ยต้องขาดอย่างน้อย3นิ้วมันขาดอยู่แล้วแล้วสรุปแล้วพอลืมตาดูจริงๆเขาบอกเป็นแค่แมวข่วนแบบไปคุยเหมือนถลอกแค่นั้นครับนี่คนที่รอบข้างเห็นเขาตะลึงกันหมดครับเรื่องวงเดือนนี่มันคือไอ้ที่จานหนึ่งตลอดเวลาที่เขาตัดไม้นั่นนะที่เรานั่นแหละผมก็เคยโดนครับเนี่ยยังแหว่งไปเลยเบี้ยวไปคือเราก็ไม่รู้นะว่าเบี้ยวนึกว่าขาแล้วว่าจังหวะเขาโชคดีหรืออะไรก็ตามแต่ยังไงคือทำอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังนะใช่ครับแบบมันเราไม่รู้จะโชคดีนี่สักกี่คนนะง่วงอะไรคนหลับนอนไม่ได้ครับหรือทำแบบทำเยอะๆคุณผู้ชมตามันลายใช่ครับนะคืออย่างบางทีจะทำเอามาเข้ามาฟืดพอเราทำร่างกายมันออโตเมติกเนี่ยเราจะคิดว่ามันแบบมันไม่มีอะไรแต่พอเราเริ่มล้าเริ่มอะไรนะมันไปได้นะอันตรายยิ่งง่วงยิ่งอันตรายครับง่วงบางทีง่วงแล้วฝืนใช่ครับอารมณ์เหมือนคนขับรถหลับในนะยิ่งตัดชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยยิ่งอันตรายโอ้ยคุณผู้ชมโอ้ยแล้วเสียวนิ้วถ้าโดนแล้วรู้ครับเคยโดนแล้วรู้โอ้ยดีนิ้วไม่ขาดอ่ะมาดูปรากฏของท่านนะฮะไม้พยุงครับอันนี้เป็นไม้พยุงครับไม้พยุงแดงครับผมไม้ก็เป็นมงคลแล้วนะครับแล้ววิธีการสร้างศิลปะของท่านนี้เป็นยังไงฮะอันนี้โดดเด่นคล้ายๆจะพิมพ์คล้ายๆหลวงพ่อเหลือประมาณนี้ครับครับผมครับแล้วท่านก็จานจานทุกครับครับผมจานเองครับฝีมือท่านเองนะครับท่านจานสวยครับลายท่านจานสวยนะยอมรับครับผมค้าขายดีครับผมอ๋อเนี่ยครับเกี่ยวกับคือนอกจากแคล้วคลาดเหนียวแล้วยังค้าขายดีด้วยนะเริ่มแรกของท่านเลยเนี่ยที่ผมทราบมาเนี่ยเริ่มได้ท่านจะทำในรูปเป็นพระลูกวัดนะครับท่านจะทำปลัดขิดก่อนท่านจะแกะเกิดอะไรเองก็คือเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะใช่ครับส่วนใหญ่จะเริ่มแต่อย่างนี้แหละนะฮะมาตอนหลังท่านบอกไม่ไหวแล้วเจ็บมือเมื่อแล้วท่านมีต่อโค้ดมีอะไรไหมตัวนี้ไม่ได้ต่อครับครับผมครับปลัดขิดจะไม่ค่อยต่อครับครับแล้วก็มานี่นี่ครับนี่นะฮะอันนี้รุ่นนี้ครับที่ประสบการณ์ที่ว่าโดนเลื่อยวงเดือนเนี่ยแหละก็คือรุ่นเนี้ยแหละครับตอนนี้ที่วัดยังมีปลัดขิดให้บูชาอยู่ไหมครับมีครับมีอ๋อยังมีอยู่ครับนะฮะมาอันนี้เป็นไม้อะไรฮะไม้พยุงแดงไม้พยุงเหมือนกันนะครับรอบตัวก็อัคระครับแล้วปลัดกิ่งถ้าเวลาใช้ยังไงท่านได้บอกไหมหรือทั่วไปครับบูชาทั่วไปอธิษฐานอันนี้เขาเรียกหรือว่านิยมเรียกห่วงเบ็ดห่วงเบ็ดเลยครับก็มันจะเหมือนเบ็ดตกปลาอะไรประมาณนี้ครับครับผมครับจะตรงแปลกอันนี้คือแกะให้ดูแบบมีศิลปะมีอะไรนะฮะครับ
อ่อนช้อยไม้พยุงดำครับครับจำนวนการสร้างปลากิจของท่านเยอะไหมจำนวนสร้างไม่เยอะครับมาลูกศิษย์เขาจะสร้างมาเดี๋ยวมาทีละ20ประมาณมาถวายแล้วก็อาจารย์บูชาได้เงินก็ร่วมทำบุญบ่มเขาไม่เอาแม้แต่ตระหนักเดียวคือเขาแกะมาครับมาถวายแล้วพระอาจารย์หลายท่านก็มาจานมาอะไรทีนึงมาปลูกเสกเดียวว่าพุทธาภิเษกอะไรก็ว่าไปอธิษฐานจิตอะไรก็ว่าไปนะฮะรุ่นนี้ไปอยู่สิงคโปร์หลายตัวแล้วครับจริงเหรอครับอ๋อมีลูกศิษย์ต่างชาติด้วยแล้วคนสิงคโปร์เขามารู้จักอาจารย์หลายตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เก่าครับทำไมฮะยังไงฮะเจ้าอาวาสองค์เก่านี่เมื่อก่อนนี่เขาทำกุมารครับพวกเนี้ยสาริกาพวกเนี้ยแล้วมีลูกศิษย์สิงคโปร์มาบูชาแล้วไปปล่อยที่นู่นครับผมแล้วตอนหลังเจ้าอาวาสองค์เก่าเสียก็มาขึ้นกับอาจารย์หลายครับอ๋อก็มาต่อเพราะอาจารย์หลายก็ถือเป็นลูกศิษย์ของท่านใช่ครับแล้วพระอาจารย์หลายท่านมีทำกุมารไหมตำหนักประมาณเดียวกับไม่ทำกับพระอาจารย์ท่านไม่ทำเลยไม่ทำทำไมพี่เคยถามไหมทำไมท่านไม่ทำเคยถามเขาไม่ชอบครับอ๋อครับนะฮะนี่มาไม้พยุงดำนี่เป็นครับผมครับนี่ก็ลูกศิษย์ก็แกะมาครับผมชุดเดียวกันคนแกะเขาชอบประหลัดขิดครับผมครับอยู่บางโพครับทำงานอยู่บางโพคนแก่ยังโดนประสบการณ์โดนมีดโดนคัตเตอร์อะไรว่าเข้าก็ไม่เข้าอะไรประมาณนี้ครับอะไรจะเป็นเหนียวใช่แล้วส่วนตัวพี่หมูมีไหมที่ผมโดนเลิกคนเดียวเนี่ยครับอ๋อก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันนะคือหน้าจะขาดอย่างน้อยหน้าจะข้อนึงแต่ก็แหวกนิดเดียวแต่ผมก็ไม่กล้าไม่ได้คุยอะไรเพราะเราอยู่อาจารย์เดี๋ยวหาว่าเราจะโปรโมทครับผมเข้าใจอ๋อให้คนอื่นก็เจอเองดีกว่าครับผมกลับมาที่เหรียญนี้นะฮะถามถึงตอนพุทธาภิเษกเป็นไงตอนที่พระอาจารย์คือหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงแล้วพระอาจารย์หลายท่านเอาไปปลูกเสกที่ไหนยังไงบ้างฮะอ๋อรุ่นนี้อาจารย์เขาจะอธิษฐานจิตลงทีเดียวเลยครับอาจารย์ลงทีเดียวเนี่ยที่เป็นเนื้อเนี่ย 2,500 เหรียญครับครับท่านก็ทุกองค์เดียวเลยแล้วก็ทำอาจารย์ทุกองค์ถ้าพี่หมูได้อยู่ตอนท่านทำบ้างไหมอยู่ครับเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยคือท่านทำกี่โมงกี่ยามอะไรยังไงบ้างวิธีการท่านจะทำช่วงใดว่าท่านว่างครับหลังจากฉันเพลเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าญาติโยมมาท่านว่างก็ทำครับไม่ก็ตื่นมาตีสี่ช่วงนี้ฮะท่านก็เช้าๆแกท่านก็จะเอาเข้าด้วยครับครับผมเคยเห็นตอนท่านจานไหมเห็นครับท่านทำไงท่านก็นั่งจานที่โต๊ะของท่านแล้วก็ท่องใบอะไรประมาณนี้ครับคือเวลาจานท่านก็มีการท่องคาถาอะไรใช่ครับใช่ครับพอจะได้ยินไหมเขาจะท่านท่องในใจในใจครับคือจะไม่ปากท่านจะแต่ว่าไม่ได้เสียงออกมาส่วนใหญ่ที่มีหมูเห็นเนี่ยถ้าเกิดช่วงว่างที่ท่านจานเนี่ยสักชั่วโมงเนี่ยท่านจานได้สักกี่องค์ก็ประมาณจากสามสิบสี่สิบองค์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะ2,000ครับท่านก็ต้องถ้าเยอะก็จะลงน้อยหน่อยอาจจะลง2ตัวคือคุณผู้ชมเอาง่ายๆอ่ะให้เราเขียนหนังสือครับมันก็ไม่ไหวนะนี่ท่านแบบเมตตามากนะท่านทำทีละองค์เลยฮะแล้วเวลาท่านทำท่านก็ต้องทำเต็มที่คือทำมันผ่านไม่ได้อะใช่ครับนะไม่ใช่ว่าเขียนอ่ะป้าเขียนไปไม่ใช่ท่านลงเต็มลงเต็มครับถ้าลงมิเสกท่านลงเต็มให้เลยหน้าหลังครับหรือใครมาบูชาใช้ท่านทำก็รับจากมือท่านให้ท่านจานเพิ่มท่านก็เมตตาจานให้ได้หมดทุกคนครับมาครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเดี๋ยวจะเริ่มให้บูชาหรือว่าเริ่มส่งมอบให้กับคนที่จองก็คือวันที่เป็นงานใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเราเอามาให้ดูก่อนนะให้ชมยังไม่มีใครได้เป็นเจ้าของนะยังครับยังนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาร่วมงานแบบฉลองโบสถ์เมื่อไหร่ยังไงแบบพอติดตามได้ที่ไหนเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีวางใช่ครับติดตามได้ที่ไหนยังไงฮะตอนนี้ก็ต้องรอผมจะลงเฟซอะไรประมาณนี้แล้วก็ทางพี่ฉุนก็จะอัปเดตที่ Facebook แล้วทาง Facebook ของใครฮะของวัดหรือของที่ไหนของพี่ฉุนครับแล้วก็จะทางพี่ฝางจะแจ้งทางพี่ฝางให้พี่ฝางลงอีกทีนึงอ๋อก็คือไปตามได้ที่พระประแดงได้อีกทีใช่ทีครับครับผมชมรมพระเครื่องพระประแดงก็ไปตามที่นั่นได้นะฮะแหมวันนี้คือถือว่าได้ความรู้นะฮะได้เห็นวัตถุมงคลที่ถือได้ว่าน่าสนใจนะครับได้ราคาค่านิยมก็ยังไม่สูงยังไม่สูงมากครับวัตถุประสงค์การสร้างก็ดีใช่ครับนะฮะเจตนาดีครับมาจับจองเป็นเจ้าของก็ได้ได้เลยครับนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เรียกได้ว่าได้ความรู้จากพี่หมูไปพอสมควรนะหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ยังจำกันได้ดีอ่ะผมขอตัวอีกครั้งนึงนะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านจำกันได้นี่ฮะเป็นวัตถุมงคลนะครับก็คือเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะฮะที่ประจำศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะฮะรุ่นคูณทรัพย์67จัดสร้างโดยชมรมพระเครื่องพระประแดงนะฮะก็คือว่าจะมอบให้คุณผู้ชมนะฮะโดยพี่ฝางเนี่ย
นำโดยพี่ฝางแล้วก็สมาชิกของชมรมนะฮะมอบให้ทั้งหมด67องค์ตรงตามวันเกิดนะฮะวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์หลายที่เรามาถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับซึ่งกติกานะฮะคุณผู้ชมเขียนจดหมายมายังรายการของเราแล้วก็ระบุว่างานมุทิตาจิตเนี่ยคืองานที่สื่อถึงการเฉลิมฉลองในเรื่องของอะไรนะฮะของตึ๊ดๆแล้วก็พระอาจารย์หลายนะฮะจะอาวาสวัดคันลัดในวาระโอกาสครบรอบอายุกี่ปีก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เขียนมาด้วยว่าต้องการพระพิฆเนศรุ่นคูณทรัพย์67ผู้โชคดี67ท่านนะฮะเดี๋ยวทีมงานของเราจะทำการจับฉลากแล้วก็ส่งไปให้คุณถึงบ้านเลยทีเดียววันนี้นะครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสามารถติดต่อมาได้นะฮะตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างเลยครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีของพระอาจารย์หลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดคันลัดได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณหมูศิษย์อาจารย์หลายลาไปก่อนสวัสดีครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพญาติโยมตลอดจนศิษยาสานุศิษย์ก็ได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้กราบอาราธนามาในวันนี้และวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดที่อาตมาภาพมีอายุ67ปีก็ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนศิษยาสานุศิษย์ที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในอายุวัฒนะของอาตมาในวันนี้จงประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขภาระตลอดจนปฏิภาณธนสารและคุณสมบัติต่างๆอะไรที่เป็นความดีในพระพุทธศาสนาของเราทั้งคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณแห่งพระอริยสงฆ์จงโดนบันดาลให้ทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอญ